เดินตามมาด้วยเหรอนะไปไหนก็ได้มึงจะตามกูมาทำไมเลยนี่อ้าวกระเป๋าตั้งเองใครอ่ะใครคะไปหายไปล่ะมีเสียงมีเสียงผู้ชายคุยกับผู้หญิงอ่ะมีเหรอเฮ้ยๆโอ้โหตัวมันเริ่มเลยวะเพื่อนๆสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับไปนี่คือพิสูจน์ศาสตร์โรงแรมเขียวอาถรรพ์กระจกผีโรงแรมตามชื่อเลยครับผมมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่และสถานที่แห่งนี้ถูกลื้อไปแล้วเยอะมากๆกับเรื่องราวความอาถรรพ์ความสยองขวัญดวงจิตดวงวิญญาณหรือผีสางนางไม้เชื่อว่ายังอยู่ที่นี่เพราะไม่มีใครเอาถอนเอากลับไปอ่ะหมายถึงอะไรคือพวกเอาถอนเอากลับไปมีคนเล่นของอยู่ในนี้หรออืมน่าจะเคยมีคนเล่นของอยู่ในนี้ครับโอเคพี่สุสายครับเพื่อนสาธุเด้อเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีค่ำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีความมาฐานต่างๆที่ยังวนเวียนอยู่ในสถานที่นี้เป็นวันพระคืนวันพระวันนี้ก็ขอให้พบขอให้เจอขอนสะบัดขอแรงๆเหมือนทุกครั้งที่มาที่เจอเด้อสาธุที่นี่มันมีอะไรเกี่ยวสีเขียววะสวัสดีครับไม่มีแถมมีใครอยู่ไหมครับเรามาถ่ายรายการนะครับแถมไม่เคยตัวเราแล้วพี่มันจะถล่มไหมวะเนี่ยบอกอยู่ว่ายิงขายยากๆอยู่อืมโอ้ยยังมืดเฮ้ยกูเฮ้ยไว้ก่อนไม่ใช่ผมตกใจกับสถานที่ไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นโลนี้เรามาถ่ายรายการนะครับเว้ยผมชอบตื่นตาตื่นตากับโลใหม่ๆกูก็ไม่ค่อยไว้ใจเว้ยเมื่อกี้มีเสียงใช่คนไหมครับมันเป็นเสียงแปลกๆอ่ะถ้าเป็นคนเขาก็ต้องตอบแล้วเรื่องวะเอ๊ะเสียงเหมือนเสียงเด็กอะจะร้องไห้ก็ไม่ร้องไห้จะหัวเราะหรือแบบอะไรอุ้ยอื้อหือพื้นเปียกหมดเลยเริ่มอะไรวะเนี่ยเริ่มแล้วแน่เริ่มชัดขึ้นนะเจ้าเสียงจากข้างในแล้ววันนี้วันพระด้วยกับสถานที่นี้แต่ว่าพื้นที่มันเละไปแล้วนะพี่นะเอ ลึกเข้ามาระวังตะปูเยอะครับไอ้นิดจำไว้เลยที่นี่แรงมากแต่ที่กูเจอเนี่ยทุกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เพราะถ้าเป็นคนเขาต้องคุยกูคือหนึ่งตรงนี้ผมก็ระแวงคนเพราะว่าของมันถูกลื้อเยอะสองคือพื้นที่ตรงนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเจอทั้งแบบคุมตัวเองไม่อยู่ทั้งนกล้มทั้งยืนกันมาแล้วเจอของขังหรือของอะไรที่เขาฝังเอาไว้แล้วหลายอย่างเรื่องราวหญิงสาวที่ถูกฆ่าแล้วมาหมกไปเดินเข้ามาแล้วแม้กระทั่งเดินมาวันนั้นน่ะคนเสียงคน6-7 คน 5-6 คนเลยยังหาตัวไม่เจอมีแต่เสียงเออเหมือนว่ามีคนงานเข้ามาลือหรือคนที่มาขโมยของเนี่ยแล้วเสียชีวิตอะเหตุการณ์นั้นที่ทำให้รับรู้อะมันมีแต่เสียงแต่ไม่มีตัวใช่ไหมอืมแต่นี่มีตัวแต่ไม่ตอบไม่คุยกูว่าตัวเองเหตุแล้วหรอนั่นแหละสิ่งที่กูเคยเจอ
เสียงหลงเลยคุณเสียงข้างหลังใช่ใช่ไหมใช่มีเสียงข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กไฟลงใจลงไฟไหมนะนี่เดินไปเดินไปดู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 โอ้โหสุดยอดระวังตะปูตะปูตะปูเอาแล้วเฮียใส่แล้วเฮ้ยมีแสงตรงนี้ไม่ได้หรอกเมื่อกี้เนี่ยผมมีแสงเมื่อกี้ใครครับคนจุดเทียนอ้าวเฮียพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่มีเสียงเฮียนิกมีเสียงมึงมีคาถาใหม่ๆไม่คาถามึงกับผีชักเริ่มไม่กลัวแล้วมึงใช้กับสถานที่ตรงนี้ได้เลยครับอะไรผีกลัวทุกบทได้ไหมบทที่มึงใช้อยู่กูรู้สึกว่าจะโดนหนักทุกทีเลยอะไรข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนิกมานี่โลนิกนิกมานี่เฮียเคยมาแล้วใช่ไหมล่ะแต่ผมมันยังไม่เคยเดินไปตอนสติผมยังไม่เคยดูเฮียโลนิกทำไมมันดูตรงนี้มันเป็นสถานที่เคยเป็นที่นวดด้วยมันจะมีพวกที่เขาไหว้ด้วยระวังดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนี่ตั้งสติเด้อใจเย็นเด้ออะไรเกินอยู่วะอะไรใช่ครับโอ้โหทำไมผมหลงได้ไงดูที่ซับซ้อนนี่เฮ้ยโรงแรมเขียวไงเสียงขยับมันเสียงมันคือเดี๋ยวขอดูจุดก่อนเฮียอะไรเมื่อกี้เนี่ยไหนมันจะต้องอยู่สถานที่ใครเดินไปทำไมนั่นไงเฮ้ยเป็นหน้าผู้หญิงหันมาเมื่อกี้นี่เป็นผู้หญิงถือเทียนเดินหน้าผู้หญิงมันตรงกระจกเมื่อกี้เนี่ยนิกครับค่อยๆเดินเข้าไปต้องมีสักจุดหลังต้องมีสักจุดหนึ่งที่ขอให้ฉายแล้วเจอที่ผมรู้สึกเอาเถอะเจ้าที่เจ้าทางให้มันแรงมันเฮี้ยมดุให้สมกับเป็นวันพระสิ่งที่กูเคยพบเคยเจอขอให้มันแรงๆเพราะวันนี้เป็นวันพระกูเคยเจอแบบไหนกูก็อยากให้นิกแม่งโดนแบบนั้นเหมือนกันดีไหมเอ้าเออตั้งสติอยู่ด้วยกันครับมันมีกระจกอยู่ตรงนั้นกระจกไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรเนี่ยมาดิทำไมลอยมาตัวงอๆทำไมมาแบบตัวงอๆเนี่ยกินตรงเสาเออเฮ้ยมีเสียงใกล้ตัวจะไอ้เหี้ยก็มันใกล้ตัวดิตัวมีน้ำครับเลยได้ไหมเหี้ยกระจกเสียงกระจกใช่นิกมันเป็นเสียงกระจกแบบเสียงย่ำเดี๋ยวเอาเว้ยอีปอบแดกดางปับไม่มีนี่ก็เป็นกระจกเออเป็นเสียงกระจกก่อนโอ้โหเฮ้ยไอ้นิกกระจกแตกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยยอดขอโทษเฮ้ยไปเอาดิเฮ้ยไม่ต้องหนีนี่ให้มันรับรู้ไปเลยนี่ไม่ใช่ว่ากูไม่เคยพบเคยเจอมึงที่นี่ไม่ต้องหนีด้วยนะมึงตั้งสติไว้เลยนะนี่มีอะไรอย่าวิ่งไกลถ้าวิ่งให้ครับให้ระวังตะปูที่พื้นแล้วก็ให้อยู่ใกล้ๆกูไว้ได้ไงเอ๊ะเอ๊ะในกระจกไอ้นิกครับไอ้นิกครับอะไรนิกมันอะไรตัวกระจกไอ้เหี้ยอ้าวถูกพี่บอกไม่หนีโถเอ้ยพี่เจ๋งมันอยู่จุดที่มึงบอกอ่ะเจ๋งแล้วเชียวที่ได้ตกกระจกแล้วอ่ะจะเท่แล้วเป็นผมก็หนีกูเห็นเดินเข้าไปดูเด็กนิ่งๆๆๆเดี๋ยวจะมาชิมนิ่งเดี๋ยวเข้าไปดู
ทำไมมีอะไรครับไอ้ดิ๊กถอยก่อนดิ๊กถอยก่อนมึงได้ยินเสียงหัวเราะไหมได้ยินเสียงหัวเราะข้างในเฮ้าเฮ้ยนี่หลอกตะปูเฮ้ยผ้าเขย่าใช่ไหมนะลมพัดว้ายน้องอย่าวิ่งไงนี่ตั้งสติมึงมีคาถาใหม่มึงเอามาใช้มึงเลยเฮ้ยยมมาซาโนะเป็นเดโรคาถาโอ๊ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงเหรอนโมตัสสะโอ้กูไม่ต้องนโมแล้วมึงนโมไปแล้ววะกินโยยาสัมภเวสีมึงเป็นอะไรกันจบวะมึงได้ยินมั้ยล่ะมีเสียงออกมามันมีเสียงออกมาเฮียมีเสียงอย่าหือมันมีเสียงร้องนี่มั้ยได้ยินเฮียไปกระทืบกระจกยิ่งมีเสียงนี่แหละกูจำเสียงค้างเสียงแบบร้องไห้เฮ้ยๆอะไรเว้ยมือโอ้ my god อะไรหลังมึงอะอะไรตรงไหนผีอยู่บนกระเพงใช่เลยเฮ้ยนี่ระวังตะปูด้วยนะครับจะเล่นงานเล่นหนักอยู่บนรอบนี้มึงร่วงมาจากข้างบนได้ไงวะยามันเป็นตู้ทั้งตู้ถีบยังไงให้ตัวปิวนี่เดิมเฮ้ยหูแข็งยาวเฮ้ยขาไม่มีเหรอมียืนมีอยู่ครึ่งตัววะนี่ๆๆขึ้นข้างบนมาเลยมึงอยู่ข้างล่างกูขึ้นดูเองไงครับเหมือนมียืนอยู่ครึ่งตัวนะมันเป็นเหมือนหัวไหล่ผู้ชายตัวใหญ่ๆพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่นะนิกครับเดี๋ยวเอาแล้วมึงไอ้นิกข้างบนปลอดภัยกว่าข้างล่างว่ะมันพูดว่าอะไรเฮ้ยอะไรมันเสียงร้องโวยวายทำไมเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเฮียร่วงว่ะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยไอ้เด็กทำอะไรเฮ้ยจะดีกว่าจะดีกว่าไอ้เด็กอ้าวลงไงแล้วไอ้เด็กจะดีกว่าไอ้เด็กนี่กลับมาดิเด็กเมื่อกี้ดิกลับมาดิใครจะอยู่วะผมอยู่ข้างล่างเลยหายไปแล้วมึงจะหนีกูไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมึงมาอยู่ตรงนี้วะนี่ครับกล้องเฮ้ยกระเบื้องข้างหลังโอ้กระเบื้องกับโลนหัวไม้กับโลนหัวผมเยอะนี่กระเบื้องว้าวเฮ้ย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 ว้าข้างหลังเยี่ยมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีได้ข้างหลังเยี่ยมหอนดีด้วยมันก็แบบรอด้วยไอ้เยี่ยมว่าทิ้งกันเยอะมันเป็นเล่าผู้หญิงผมยาวอยู่ข้างหลังนี่เฮ้ยโรงแรมนี้ที่เคยที่เคยมีคนท้องมาเสียชีวิตป่ะวะดินพันไปหมดแล้วที่ผมดินพันเคยดูประวัติไม่มีแล้วแล้วไปเป็นช่องโบดูเงากระจกใช่ไหมล่ะไหนกระจกกูยังไม่เห็นเลยไม่ใช่เห็นไหมมีอะไรขยับไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กันมันไม่ใช่กระจกโอ้ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยสโลช้าไปหมดดูไม่ทันขนาดสโลดูไม่ทันเลยเมื่อกี้อุ้ยห้องมีกระจกด้วยโอ้ข้างบนกูก็เสียอีกเน็กอยู่ไหนมึงมานี่ดิเฮ้ยมึงมานี่ดิกูอยู่นี่กูก็เสียวอุ้ยในกระจกเฮ้ย
อุ้ยอย่างเงี้ยหลอนเฮ้ยอย่างเงี้ยหลอนไหนก่อนนี้เดี๋ยวกูดูเองครับผมเออไม่เป็นไรเอ้ยผมเสียววิ่งแต่พี่เจ๋งแกใส่ดีอยู่แล้วสติวางสิ่งของลงนี่อย่าขั้งเพี้ยนนั่นแหละหยิบไม้เพี้ยเสียแกเริ่มมันไส้แล้วว่ะผีมันไส้มึงกับกูมันไส้เฮียนั่นแหละเฮียเนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้วมึงก็พูดให้มันต่อเนื่องมึงจะหยุดทำไมวะให้กลัวฮะอะไรอะไรมึงคุยกับใครวะเนี่ยคุยกับเมียนั่นแหละเฮียเขาใส่ด็อกไอ้อะไรด็อกเตอร์มาร์ตินป่ะเห็นไหมเขาสงบดูเนี่ยจริงพุ่งมาดิเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นมาได้ผู้ชายสบายเอาอย่าเป็นนิกพ่อใบเลยพุ่งมาดิมูซาคอนโตโตโตมาซามาซามูซาคอนโตโตมาซามาซามาโอ้ยอะไรกูก็ดูก็ถามมึงไงหาตายหาใจหูใช่ได้ใช่ได้หน้าสีชมพูหมกหลับตาหลับตามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วอุ้ยไม่มีกระจกใช่ด็อกเตอร์มาร์ตินไม่เหยียดตะปูไม่จะเถื่อนยัดโอ้ยัดโอ้ยมาด้วยนั่นน่ะข้างหลังไอ้อะไรอะไรนี่พามันมาทำไมนิ้งไม่เห็นพาใครเมื่อกี้มีผู้หญิงเกาะมึงมาใช่เหรอเออใช่หลอกผมหรือเปล่ากูจะไปหลอกมึงทำไมไอ้เฮียชอบหลอกผมไหมกูไม่ได้หลอกมีผู้หญิงเกาะหลังมึงมาเมื่อกี้ผมหลับตาท่องใช่ไหมเออเดี๋ยวว่าให้หลับตาหูเงามือตามามันพุ่งมาใกล้ตัวมากเลยนี่ก็น่ากลัวเออลืมตามึงจะมามือตามคนที่ไหนเนี่ยคนกรุงเทพของกรุงเทพกรุงเทพแต่เมื่อกี้เนี่ยมีผู้หญิงก่อหลังมาใช่เหรอใช่อีหางก่อมานี่จับสิเออจริงๆได้ยินเสียงน้องไหมได้ยินน้องร้องคาถาผมกูติ้งมันยังไม่ได้ท่องใช่เหรอเออมันจะร้องไงมึงยังไม่ได้ท่องเลยอวยคาถาตัวเองเหลือเกินไอ้ยังไม่ทันได้ท่องบอกผีร้องเพราะคาถามันเดี๋ยวนี้ต้องดูดเสียงออกสุดยอดเลยผมตัดเดี๋ยวนี้ทำได้แค่นี้เหรอมึงนั่นแหละทำได้แค่นี้เหรอมึงยังมีหน้าพูดมึงนั่นแหละทำได้แค่นี้เหรอผมเรียกแล้วไงท่องแล้วไงไปหรือว่ามึงเหี้ยนักเหี้ยนหนามึงทำได้แค่นี้เหรอมึงแง่จริงพุ่งเข้ามาดิห้องนี้นี่หว่าที่ผมเจอนั่งอยู่บนตู้มันขยับทุกเฮ้ยมาแล้วตัวเล็กนิ้วเงาเดี๋ยวเงาดูเองนิ้วเงานี้กูถือกันได้โดยโชคดีกูเหลือเกินไอ้นิดเฮ้ยกูไม่เคยมาห้องนี้ผีก็โผล่มาได้ทุกสมัยที่สมบูรณ์นะสุดยอดเลยเดินตามมาด้วยเหรอนะไปไหนก็ได้มึงจะตามกูมาทำไมเลยนิกมึงจะไปไหนก็ไปอะไรไม่ต้องมาไม่มีผมทำไมไม่มีสองรอบแล้วนะใครอยากอยู่กับมึงวะอ้าวไม่อยากอยู่กับไม่อยากเข้ามาข้างหลังมึงมีอะไรไหมไม่มีเดินไปเดินไปทำไมชอบไม่มีผมอ่ะเดินไปเชื่อกูเถอะแต่หานี่ไว้ใจไม่ได้เว้ยมาดิมาแล้วผีจะควรนี่แหละเออไปอย่าเอ้ยด่าผีเหรอด่าผีนั่นแหละเออดีรอตัวไปไปไอ้ดีเป็นรับมุกเก่งเว้ยมึงจะทำอะไรมึงคิดยังคิดแล้วคิดเลยจะท่องอยู่ก็ขัดจังหวะตลอดเลยเอากูผิดอีกเหยียบเบาๆเลยเอาสักทีเถอะคาถามึงอะกูขาเปิดไปแล้วเพราะคาถามึงอะเหยียบเบาๆเหยียบแรงก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยโมโหตกใจเอาจริงๆใช่ไหมขัดจังหวะอีกแล้วมึงเอาจริงใช่ไหมเนี่ยกูเปลี่ยนรองเท้าน่าจะได้เปลี่ยนรองเท้าขากูเปิดไปแล้วเพราะคาถามึงอะมีคาถาใหม่ไหมก็แบบท่องแล้วไม่วิ่งอะมีอะเอาคาถาที่ท่องแล้วไม่วิ่งต้องนโมแล้วนั่งท่องนั่งท่องตั้งสติ
ขันโสดละอีกโอ้โหกูช่วยให้คาถามันขลังได้ผลเห็นไหมใจเน่าหรือเปล่าโอ้กระจกนิ่นิ่เข้าโรงพยาบาลแล้ววะบานไปเลยเลยพุงจมูกพุงจมูกเสียจะเอาจิ้มเนาะเอาไปไหนคาถาเน่าแล้วถึงตรงไหนห้องดูดิใช่ขาคนไหมนะมาแล้วมาแล้วมามามาโอ้ใจเต้นเร็วมากเลยหรอกมาพี่บ้านวันนี้ต้องกราบขออภัยจริงครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันทำให้เราเดินทำงานลำบากพี่ขอบคุณนะครับโอ้จบแล้วเว้ยเอออย่างเงี้ย19นาทีได้อย่างเงี้ยโอเคโคตรมันนี่แหละครับพี่เจ๋งไม่เคยผิดหวังครับผมครบรถสนุกมันฮาตดสนุกมันฮาตดนะโอ้โรงแรมแห่งนี้ผมจำไม่ได้อะครับผมจำไม่ได้ว่าผมเคยเห็นพี่เจ๋งมาโรนี้แล้วแต่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมล่ะแต่ผมจำไม่ได้หรอโรงแรมเขียวเป็นโรงแรมที่มีความเป็นอาถรรพ์ความร้อนจิตดวงวิญญาณอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดในสถานที่แห่งนี้มันถึงได้ล้างนี่ครับผมโรงแรมล้างสนุกมากพี่เจ๋งครับผมโอเคครับผมนี่คือล่าพิสูจน์เซอร์เวย์พี่กำไรตั้งชื่อคลิปที่เขาไลฟ์สดว่ากระเป๋าขนผีคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในอดีตครับตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของป่าช้าและบ้านนี้สร้างทับที่ป่าช้าใครมาอยู่ก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นตลอดครับและมีการเสียชีวิตของคนในบ้านเป็นการเสียชีวิตที่แบบผิดธรรมชาติด้วยชาวบ้านแถวนั้นบอกกันว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้ทุกคนมันคือการปลูกทับป่าช้าครับสิ่งเดียวที่จะอยู่ได้ก็คือโรงเรียนที่ผมเคยเห็นนะโรงเรียนอ่ะปลูกทับป่าช้าผมเห็นเนี่ยเยอะมากเป็นโรงเรียนวัดอ่ะเด็กๆก็เจอกันตลอดอ่ะใครเรียนโรงเรียนวัดจะรู้ดีผมเนี่ยแหละเราไปรับชมพี่กำไรกันครับเดี๋ยวหาทางเข้าบ้านก่อนแป๊บนึงทุกคนทำไมอุ้ยชี้แล้วควันมันตกหนูขอดูเช็ดตุ๊กแกก่อนนะทุกคนนะโอ้ยชี้นี่ทุกคนประตูมันอยู่ตรงนี้นี่หนูให้ดูประตูนี่นี่นี่ประตูต้นกระถิ่นมันปิดไปแล้วนี่สาธุสาธุนะคะวันนี้นะคะลาพิสูจน์เซเว่นนะคะขอขออนุญาตนะคะมาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนเห็นนะคะว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงนะคะสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าวิญญาณแม่เฮ้ยอะไรวะตุ๊กแกปะวะขอโทษทุกคนหนูหลุดเดี๋ยวนะเฮ้ยใครอยู่ข้างบนน่ะมีใครอยู่ข้างบนไหมคะโอ้ยมีใครอยู่ข้างบนไหมคะห้ามกระพริบตาไอ้เหี้ยหนูเห็นที่กระจกทุกคนมันมีรูปหน้าคนที่กระจกอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีแล้วเหรอเฮ้ยมึงมีอะไรกูว่าคลิปกำไรเอ้ยก็ว่าไม่ได้ละสายตาเลยนะโอ้ยมือสั่นไปหมดแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะหนูจะบอกว่าจุดเนี้ยคือประตูเข้าบ้านทุกคนเห็นไหมคะต้นไม้ปิดหมดแล้วประตูเข้าบ้านมันล็อกเนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วต้นไม้มันปิดเดี๋ยว
รกล้างของจริงใครอยู่ข้างในอ่ะโอ้พี่กำไรเกตเจอสถานที่อย่างนี้ได้ไงวะอะไรวะจะเดินเข้าไปยังไงมันเสียงตุ๊กแกวะตรงเนี้ยไปเข้าบ้านก่อนหนูเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวโอ้โหเตียงต้องมีเฮ้ยอุ้ยต้นไม้สวยทำไมวะกำไรเฮ้ยนั่นไงชัดเจนแล้วผมยังไม่ดูยังไม่เห็นเลยเสียงดังทางสาธุสาธุสาธุดวงจิตดวงวิญญาณท่านอยู่ที่นี่ไหมคะเฮ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วครับเสียงอยู่ตรงนั้นน่ะมีเสียงมาทักทายพี่กำไรแล้วห้องน้ำกระต่ายกระต่ายกระเต่าอุ้ยท่านสื่อสารมาได้เลยค่ะท่านต้องการสื่ออะไรโอ้โหช็อตนี้ทุกคนช็อตนี้ไม่คิดไม่ฝันครับไม่คิดว่าจะล้มไหมเฮ้ยล้มก็ไม่เอาล้มไม่ได้ถ้าผมว่ามันเป็นไม้นะใครวะเสียงใครขอหน้าตาทุกคนคะโอ้ยมีรูปเขาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยมีรูปครอบครัวด้วยอ่ะทุกคนกระเป๋าอีกแล้วมีรอยเฮ้ยกระเป๋าเดียวกับตรงตู้ทุกคนขาของตรงตู้มีรอยน้ำหวานเฮลโลบอยยืดติดตู้อยู่ค่ะจริงเหรอทุกคนท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะกระเป๋าเดินทางกระเป๋าท่านสามารถสื่อสารได้นะคะวันนี้ตีมกระเป๋าเดินทางใช่ไหมเนี่ยกระเป๋าท่านอยู่ที่ไหนคะเรียบร้อยอีกแล้วกระเป๋าล้มชัดเลยกระเป๋าผีสิงทุกคนคะมีรอยน้ำหวานเหมือนจะเป็นน้ำหวานเฮลูบอยด้วยนี่ติดกระเป๋าอยู่โอ้โหเห็นบ้างเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ยินป่ะเสียงเหมือนใครลากกระเป๋ามีกระเป๋าอันนู้นทุกคนนู่นกระเป๋านู่นคนเห็นกระเป๋าอีกไหมอุ้ยกระเป๋าเยอะจังเลยอ้าวกระเป๋าตั้งเองเฮ้ยใครอะคะท่านอยากสื่อสารอะไรคะทุกคนฝุ่นยินตู้มันล้มยินจะอ้วกไปทุกคนเดี๋ยวอ้วกกันรู้สึกทำไมรู้สึกนี้วะเนี่ยเวลาได้รับที่ฝุ่นพอมันเข้าจมูกเขาเฮ้ยแม่งเสียงอะไรอ่ะมายืนข้างๆแล้วหนึ่งมาแล้วหรอโทรศัพท์ก็ไม่เจอเลยอ่ะตอนนี้มีแต่เสียงครับเข้า
าล่ำเลยว่าเฮี้ยจัดทุกคนมันมีเสียงอ่ะคุณใหญ่วันนี้พี่กำไรน่าจะเจอโพโตไกด์ที่นอนจะล้มมันเป็นเสียงของนู่นของที่ร่วงครับมันเป็นโปรโตไกด์อ่ะวันเนี้ยโอ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 ้โหแปลกนะทำไมหนูเข้าใกล้ที่นอนแล้วเป็นคลื่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองเข้าใกล้ต้นไม้ไหมมันจะเป็นคลื่นไหมถ้าเข้าใกล้อะไรแล้วเป็นคลื่นทุกคนมันน่าคิดนะคะเหมือนเขาพยายามสื่ออะไรกับจุดนั้นเข้าใกล้นี่เป็นคลื่นไหมวะเนี่ยฮะเป็นไหมเฮ้ยเป็นเหมือนกันวะเฮ้ยโทรศัพท์หนูเสียแน่ เขาอยู่บนโต๊ะเหรอ ดวงจิตดวงวิญญาณถ้าท่านอยู่ที่นี่ท่านอยู่ตรงไหนคะท่านถูกขังอยู่ในตู้เหรอเหมือนมันโต้ในหนังจีนเลยค่ะหนูเคยดูแบบเนี้ยที่มันอยู่ในหนังจีนคล้ายแบบนี้เลยค่ะท่านอยู่ในนี้เหรอคะเฮ้ยมันเคลื่อนเว้ยอย่าทอกนะพี่อย่าทอกนะคนเดี๋ยวนี้ต้องรีบปิดเสียงแล้วตอนเนี้ยดวงจิตดวงวิญญาณโอ้ยทุกคนไอ้ชิโอ้ยอะไรอะกระเป๋าทรงพลังกระเป๋านี่มาไงวะน่ะกระเป๋าแล้วกระเป๋ามีประเด็นแล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนกระเป๋าใส่ถ่านไปล้มอะไรวะอะไรวะเอาไงอะโอ้ยนกนกเหรอเดี๋ยวหนูออกไปตั้งสติก่อนเดี๋ยวโอ้ยเชี่ยตุ๊กแกมีตุ๊กแกเยอะเหรอตุ๊กแกอยู่ไหนวะโอ้ยเดี๋ยวหนูไม่เอาแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันช็อตเมื่อกี้เซตคอมโบเลยอะดังแบบหลายจุดเลยอะกระเป๋าหายห่วงกระเป๋าซะด้วยกระเป๋าหายทุกคนหนูตาฝาดใช่ไหมคะเนี่ยหนูเห็นกระเป๋ามันถูกโยนออกมาจริงๆค่ะหนูตาฝาดใช่ไหมอะฮะโอ้โหเฮ้ยทุกคนไปทั่วเลยว่ะตาฝาดใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูตามหากระเป๋าก่อนโอ้ยนี่ไงไม่ต้องตามหากระเป๋าอยู่นี่มาอยู่แล้วทุกคนกระเป๋าอยู่นี่ค่ะอันนี้ไฟในกระจกนะคะที่ทุกคนเห็นที่กระจกอ่ะมันเป็นไฟสะท้อนนะคะทุกคนคะเดี๋ยวนะทุกคนกระเป๋าเสียงอะไรวะฮะเฮ้ยอะไรอยู่ในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยไปแล้วนั่นไงทุกคนเรียบร้อยนึกว่าจะไม่เจอเจอแล้วเข้าสบายใจแล้วเดี๋ยวอุ้ยทุกคนอุ้ยมาช็อตหนึ่งว่ะเดี๋ยวหนูมาใหม่เงาดำเงาดำหน้าต่างหน้าต่างเปิดใช่ไหมหน้าต่างอ่ะเอาแล้วทุกท่านเดี๋ยวทุกคนคะวันนี้หนูเอาขอแค่แบบหลอนเบาๆหลอนกุบกิบสวัสดีทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะหนักๆไม่กุบกิบละพี่ช่วงแรกๆจะเป็นโปรโตไกด์ก่อนนะครับทุกคนนี่แหละครับถ้าดูพี่กำไรจะรู้เลยว่าแต่ละโลที่เขาไปบางทีก็เจอเป็นเงาดำบางทีก็เจอเป็นตัวตนบางทีก็เจอเป็นโปรโตไกด์ไม่มีอะไรบ่งบอกได้ล่วงหน้าว่าพี่กำไรไปเจอจะต้องไปเจอแบ
แบบไหนครับและนี่เป็นแบบโปรโตไทป์ซึ่งก็ไม่ธรรมดาครับของโยนแล้วก็ช็อตสุดท้ายๆนะเป็นเงาโผล่มาตรงประตูครับดำๆและนี่คือสถานที่ป่าช้าแล้วปลูกบ้านทับอาถรรพ์เยอะอยู่กันไม่ได้รกมากประตูทางเข้ายังปกคลุมไปด้วยต้นไม้เลยโอ้ถือว่าผ่านครับคลิปนี้ครบองค์รวมความหลอนครบถ้วนครับผมล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ขอบคุณคลิปจากพี่กำไรด้วยครับผมนี่คือเพจตระกูลผีครับผมเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่านะครับเจ้าที่แรงบ้านบูชายันโอ้เจ้าที่แรงบ้านบูชายันเป็นสถานที่ที่เป็นบ้านร้างครับและเฮี้ยนและหลอนเฮี้ยนทั้งเฮี้ยนและหลอนเหมือนว่ามีเศษอุปกรณ์ทำวิธีหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับสถานที่นี้คุณฟุกครับผมเราไปดูบ้านบูชายันกันครับพร้อมแล้วไปกันมาเรียบร้อยพี่มันบอกไม่ถูกทุกครั้งที่เวลามาที่เนี่ยแล้วมันรู้สึกแปลกๆตลอดอะสาธุนะครับนะมาดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่เขาบอกว่าที่นี่แรงนะครับมาผมอยากรู้อยากเจออยากเห็นอยากสัมผัสนะครับนะมาให้รู้มาให้เจอมาให้เห็นมาจะมาในรูปรบกลิ่นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาโอ้ยไอคุณพุ่งเดินคนเดียวนะเฮ้ยนะไม่รู้ว่าบายสียังอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยเนาะโอ้ยทำไมมันรู้สึกแบบแน่นๆยังไงไม่รู้ว่าแล้วเข้ามาคนเดียวด้วยเนี่ยมันมีสายสินสายสินรู้สึกว่าจะมีเสาตกน้ำมันด้วยนะที่เนี่ยจะมีเสาตกน้ำมันเฮ้ยมีคนเอ็มด้วยใครไม่ตรงบันไดนั้นสีแดงๆนั่นอะไรสีหรอมันมีเสียงผู้ชายอีกแล้วสีเลือดวะผมถามว่าใครครับมันมีเสียงผู้ชายอีกแล้วเดี๋ยวนะมีใครได้ยินป่ะรอบนี้ไม่เจอบายสีไม่เจอนกไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่เจอบายสีไม่เจอนกเอาดิวะมาไอเฮ้ยพี่ครับเอาเลยครับพี่มาถ้าพี่ยังอยู่นะเฮ้ยเอาดิเสียงผู้ชายที่มันได้ยินอ่ะมาทุกคนได้ยินเสียงปะไม่เสียงผู้ชายที่ได้ยินเอาดิวะรออยู่เว้ยเอาช่วยทำอะไรก็ได้เว้ยให้รับรู้รับเจอเว้ยมาโอ้เฮ้ยบายสีมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะครับพี่ที่แล้วที่ผมมาบายสีมันยังอยู่เดี๋ยวรอบนี้บายสีมันหายไปไหนเฮ้ยใครมันมีคนจอนอยู่ปะวะมาเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นเสียงเฮ้ยยินด้วยเนี่ยเริ่มละเฮ้ยเสียงมาจากข้างบนสูดไม่ออกกูเผานะไม่มีเสื้อใส่นะไม่มีผ้าใส่นะอย่ามาแต่เสียงดิ
ไม่รู้หรอกใครอ่ะเฮ้ย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 บ้านบูชายันด้วยเฮ้ยมันนี่ไงเฮ้ยพี่นี่ไงเดี๋ยวนะตอนแรกผมเดินมาแล้วผมไม่เห็นนี่ไงไม่ใช่พยันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกนึกว่าพยันมันไม่ใช่พยันถึงไม่เจอใบสีแต่ก็เจอนี่เหรอวะผ้าสามสีนั่นแหละไม่เจอใบสีแต่ก็เจอผ้าสามสีนั่นเลยเว้ยมาก็เอาแม่งตอนเสื้อเสื้อยังอยู่เสื้อยังอยู่ดิพี่เสื้อไม่ได้ไปไหนเสื้อยังอยู่แม่งกูก็อยากจะรู้เว้ยมันกูเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะมือใครไม่รู้คุณต้นเฮ้ยเสียงมันชัดจังวะเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยมันเป็นมือดำๆใช่ไหมพี่เอาวะแต่แปลกซากนกไม่มีเลยวันนั้นซากนกยังใหม่ๆอยู่เลยพี่เดี๋ยวนะไม่เคยเดินไปทางหลังบ้านเลยไม่มีไม่มีผมการันตีให้ไม่ได้หรอกนะพี่นะว่าผมเจอใครเจออะไรนะครับแต่ผมก็บอกได้ตามที่ผมรู้สึกนี่แหละพี่อันนี้มันมีห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีห้องอีกเด็กไม่นี่ไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรน่ะเต็มคอเต็มคอหานเลยไม่มีไม่มีใครโอ้ไปมารอบนี้ไม่เจอบายสีเว้ยมันก็ไม่มีใครเลยพี่ไอ้ไอ้เอาดิวะมาเฮ้ยสวัสดีจ้ามิ้นท์มินตามิ้นท์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพี่ซื้อผู้หญิงอะไรเหลืองเหลืองคราบเลือดให้ทายติดในห้องน้ำอะไรเหลืองเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราบคราบคราบเฮ้ยผมได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะเฮ้ยผมหูฝาดเหรอหูฝาดปะเนี่ยครับครับคุณระแวงหน้าระแวงหลังไม่รู้ปะเฮ้ยข้ามันเต็มห้องนี้ไปหมดเลยอะพี่ไม่มีไม่มีแล้วมันมีเสียงตลอดเลยอะแต่ผมไม่เจอใครไงเข้ามาแล้วมันไม่เจอใครเฮ้ยเฮ้ยกูตอนแรกได้ยินนะแต่ทำไมรอบนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยชัดไปล่ะชัดไปล่ะ VAR ครับผมจะ VAR ให้คนดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้ยอดแล้วมันมีเสียงตลอดเลยอะแต่ผมไม่เจอใครไงเข้ามาแล้วมันไม่เจอใครเฮ้ยนี่เสียงเฮ้ยกูเสียงคือใช่กูตัวนี้เออโอ้ยนึกว่าผมได้ยินคนเดียวโอ้ยนี่ครับทุกคนปามปามไปเฮ้ยยืนรอต้อนรับเฮ้ยพี่มันมีดูดำปี่เลยอ่ะเฮ้ยนี่ยืนเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนชุดที่ใส่เมื่อที่ผมเจอเมื่อสักครู่นี้เลยพี่มันเป็นชุดที่
ที่ผมเจอสุดยอดเมื่อตอนแรกที่เดินเข้ามาขอบคุณครับคุณตั้มเดี๋ยวใครเสียงเงียบไปแล้วพี่เดี๋ยวเสียงเงียบไปแล้วใครวะใครอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรกางเกงหายกางเกงไม่มีเดี๋ยวนะจะประมูลชุดก็ยังไงอยู่เฮ้ยนี่ไงบายสีมันเหลือแค่นี้แล้วเฮ้ยเสียงใครเสียงใครเลยที่เสียงชัดมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาข้างนอกนะอยากรู้เว้ยเดี๋ยวผมจะมาคลายปริศนาที่นี่ใหม่นะครับพี่ฝากอะไรใบสีเดี๋ยวมันมายังไงเคยดูโรนัลโด้ป่ะฮะเสียโรนัลโด้เดี๋ยวกลับมามึงเฮ้ยผมไปเจอกันนะครับนะสวัสดีนะครับวิไหนว่าเบาไม่เบาเลยเนี่ยใช้ได้ครับผมนี่คือตระกูลผีครับตอนแรกผมได้ยินเสียงเป็นฮือเพราะว่าผมคิดได้ยินคนเดียวมีเมื่อกี้มีเพื่อนมีคุณโทนี่ได้ยินเสียงฮือเหมือนผมด้วยแล้วเจอช็อตตัวดำผีสุดยอดโอ้ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสุดยอดครับผมตระกูลผีเจ้าที่แรงบ้านบูชายันบ้านนี้เคยมีการบูชาทำการบูชายันมาก่อนแต่ไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เขาว่ามันหลอนมากๆเฮี้ยนจากอะไรไม่รู้ครับผมขอบคุณคลิปจากตระกูลผีด้วยครับผมฟุกนะฟุกโนอาอาบอบร้างครับผมสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พวกเขาเคยมากันแล้วล่ะครับแต่มีคนเดินเพิ่มมา1คนโกะและแบงค์และนี่ก็คือโนอา3คนมาที่สถานที่อาบอบนวดร้างครับวันนี้มาพิสูจน์กัน3คนเลยครับผมได้พบเจอกับปริศนาบางอย่างด้วยปริศนาอะไรในสถานที่แห่งนี้เราไปรับชมกันครับเต็มๆกันไปสถานที่นี้ใครเพจไหนมาก็เจอแต่ตะแกรงอะไป let's go let's go บัมบัมใช่แล้วการถึงพวกเราเนี่ยรวมตัวสันอรหันพิชิตไทยรัฐประชาพูดถึงรวมตัวอะไรคิดเหนื่อยตลอดโลเดินไม่เก็บยังไม่ได้วิ่งเยอะเลยอ่ะเดินไปเดินมาขอให้เจอผีก็คือจบฮะโลไหนก็ได้ที่จะซ้ำหรือไม่ซ้ำแต่ขอเจอผีจบไปลุยเราลองเปลี่ยนเบรกไปนะเอ้ยตกใจทำไมลืมไปว่าเป็นคนเอามาไว้เองโอ้ปลูกกันต้นไม้ของพ่อเลยโอ้โหไอ้ยิ้มพูดกูผิดเดี๋ยวนี้เห็นยิ้มแปลกๆคอยนี้เฮ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วนี่อาบอบล้างเสียงแล้ววะพี่ก๊อตก็เคยมาที่นี่แต่เจอแบบอะไรอ่ะไม่รู้เสียงมันเข้ามาไม่รู้ห้องไหนเจอแบบเขาเจอหนักอยู่หรือว่าต้องไปชั้นสามกูอยากไปนั่นไปลุยพี่ฝ่ายเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ในห้องนั่นแหละกูว่าอยู่ชั้นบนว่ะสวัสดีครับมาสมาลินสวัสดีครับเพิ่งเห็นเก้าอี้อยู่ตรงนี้ฮัลโหลหัวอยู่สมียงปลาสมักเปียงเมียงเคยไปทำทีดีกว่าไปลุยชัดเจนแข็งได้เองเฮ้ยตรงนี้คุ้นเคยแล้วใช่เหมือนที่มึงเคยมาเลยโอ้ดูหมอนดิโอ้โหข้าวน้ำลายไหลวะข้าวเลือดหรือเปล่าโอ้หมอนใช่ไหมมันกองอยู่ตรงนี้หมดเลยวะเฮ้ยทำไมประตูมันเป็นอย่างนี้หมดเลยวะเฮ้ยทำไมดอมันหักอ่ะข่าวว่ามีคนเอามาขายน้องนี่ไงพี่แบงค์ลองไปนั่งดิโอ้เก้าอี้หันศาจริงๆนั่งหมดแล้วนั่งแล้วเฮ้ยแล้วเก้าอี้มันหายไปตัวนึงวะไม่ได้นะเฮ้ยโทรศัพท์ไปอยู่กับโก้ก่อนก็ได้นะถ้าเหงานี่
จุ๋มจุ๋มอ่ะก็นั่งอยู่ก็นั่งใครปังเฮ้ยไอ้ลูกบาสอยู่ไหนวะเดี๋ยวมาได้ปะได้ตอบพร้อมกันเนี่ยทุกคนเต็งโก้มาเดินโออาร์แล้วหรอเดี๋ยวนะสัญญาณชัดไหมนะคอมเมนต์บอกได้นะครับลูกบาสไปไหนวะล่าสุดโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้จะเดี๋ยวนะเฮ้ยจำเหมือนจะบวชอ่ะเฮ้ยโง่ข้าบวชปะเฮ้ยพี่แบงค์ก็พาลงก่อนดิเฮ้ยอะไร1 2ออกไปแล้ว1 2 3ไอ้เฮ้ยเฮียไปโกดโกดโกดใครไม่รู้กูหันไปเจอเต็มๆเลยเออผียังไงวะเอาแล้วเอาแล้วไม่ทำไมต้องเป็นกูที่มองไม่เห็นแล้วมึงหันหลังอยู่มึงมองไม่เห็นหรอกไม่เกี่ยงกับโลซ้ำครับเห็นเจอผีจบฮะใช่มันแกนมาเธอใช่ทีตรงเนี้ยก็มีแขกหลังคนมึงไม่ใช่เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นคนนึงผมขาวด้วยเมื่อกี้เนี้ยจริงไม่รู้ว่าเห็นเหมือนกันป่ะผมเห็นผัวผมขาวใครอ่ะใครเมื่อกี้ใครจะบอกว่ามันอุ้ยสว่างปุ๊บจริงป่ะโกดแกนมาเธอเฮ้าดีกว่าสะผมออกออกแล้วเข้าใหม่ครับคุณสว่างพบมันน่าจะดีขึ้นครับกราบขอบคุณแต่นาแดดที่ได้รับไอ้บุญจำจำกะหุ้ยโอ้แต่เฟิร์สเป็นเดอะดอลกาลุนใช่ผมสงสัยเหมือนกันแดดโก้ตัวฟรีโก้ตัวฟรีไปได้ทุกเพจถือว่าน่าสนุกแต่โก้ก็เดินสนุกนะผมแสนชื่นใจครับไปแล้วเจอปักกรอบแน่สัมโดดอะไรเฮ้ยก่อนมีอะไรวะไม่มีแต่ไม่มีอะไรได้ไงวะแค่ประตูแม่งขยับเปิด206เนี่ยเราเข้าไปหวยออกไปแล้วห้องเดิมป่ะใช่มีแฟ้มอะไรเนี่ยจดหมายหรือเปล่าแฟ้มเลยอ่ะเฮ้ยพูดถึงใช่ห้องเฮ้ยคนละชั้นนี่ว่ะเออเมื่อกี้เราอยู่ชั้นอะไรวะชั้น2ใช่นี่มันชั้น3เฮ้ยลองนั่งดินั่งเนี่ยนั่งขอบเตียงกัน3คนหูยเฮ้ยเว้ยใครเห็นทันมั้งเกี่ยวใครเห็นทันมั้งขาวพาดอยู่ตรงนี้ไอ้โนมันต้องเป็นไปส่องเฮ้ยมึงมั่งละเดี๋ยวโก้ทำเป็นเล่นไปนะปวดโมโหด้วนเว้ยมีใครอยู่ห้องตรงข้ามหรือเปล่าเขามาเช่าห้องหรือเปล่าโอ้เมื่อวานพี่อ่ะเข้าออกแล้วเข้าใหม่คุณสว่างพบใครอ่ะกูเองไม่หรอกคือผมมีใครอยู่เปล่าเห็นแล้วพี่ก็หามันจะไม่ทีที่ไม่ค่อยมีแล้วโอ้แล้วนึงนะอะไรโนลองดูดิดูอยู่เฮ้ยมันก็เป็นห้องโล่งๆนะไม่มีลองดูดิมึงเงียบทำไมล่ะมึงก็ส่องดิกูให้กำลังใจเฮ้ยกูดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยใช่เฮ้ยเฮ้ยที่ไหนสามคนและนั่นคือใครอะไรมึงดูดิใครอ่ะไม่มีอะไรม่านฝั่งนู้นมันขยับไหนมันก็อยู่เหมือนเดิมนี่ไงใครอ่ะหนูแหละอย่าลืมนะนี่คืออาบของมันฝั่งนู้นฝั่งขวาอาบนวดล้างนะนี่ม่านนี้ลืมนะอย่าลืมนะมันต้องเห็นเป็นตัวดิเฮ้ยเห็นปะลมมันโอ้โหจะบอกว่าลมว้าวเพื่อเป็นหนูว้าวเฮ้ยไม่ใช่หนูไม่ใช่แล้วประตูปิดขนาดเนี้ยมันอาจจะผูกติดกับกำแพงอยู่ประตูอยู่ก็ได้นี่แล้วถ้ามันเรากำลังดูผีม่านนี้ยังพอเข้าใจแต่ถ้าม่านนี้เบาคุณมันปิดอีกล่ะผีปิดก็ผีปิดม่านถ้าม่านปิดอีกล่ะเหมือนเราแอบดูเขาอะเออใช่ม่านปิดเองเปิดเองมาเขาไม่รู้ว่าเขาตัวเองตายหรือวะในชีวิตประจำวันอะ
พนักงานอาบอบนวดเฮ้ยเฮ้ยเสียงวะน่าสิมีเหรอมันเหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียงผู้ชายคุยกับผู้หญิงอะมีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวมันเริ่มเลยวะโอ้โหเฮ้ยเจอกันเฮ้ยใหญ่วะอะไรเมื่อกี้มันโอ้ยคนลอยผ่านห้องไปบ้าจริงกูรู้สึกว่ามันใหญ่มันใหญ่ด้วยไหนไหนดูดิร่างใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยจริงเหรอวะคนลอยผ่านเหรอเออไหนอ่ะมันเดินมันยังมีแบบจังหวะโยกใช่ไหมนี่ฝั่งนี้ไม่ใช่มือเนี่ยกูส่องอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่คือไอ้เอางี้ดีกว่าไปยืนไปยืนตรงนั้นเลยใครยืนมึงไงคนมากูคนเดียวไอ้แบงค์มากูให้เราอยู่คนเดียวอยู่ทำไมคนเดียวอ้าวแล้วกูไปคนเดียวอ้าวไปไปให้สองเลยอ่ะโถเฮ้ยนี่เพื่อความเพื่อเพลินบังเอิญจิตเป็นไงหรือให้กูเปิดแบบว่าพับบอกเขาให้ไม่เปิดก็เห็นโอเคแต่คุณอยู่กัน2คนไงอุ้ยอะไรนะข้าพเจ้าอยู่คนเดียวมาแล้วนู่นเราแปลกๆป่ะข้างหลังอ่ะมันอาจจะดีเสมอไม่อยู่2คนมันก็ไม่โผล่มาหรอกไอ้ผีมันกลัวคนเยอะจิตที่ว่าคนเดียวหายหัวหายกายอันนี้ไงกัมวุฒนาวัตโกโลกีอ่ะแปลว่าสัตว์ลีกแล้วเป็นเบิร์นกูตกหมดซะเร็วเลยกันอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยเฮ้ยคนละห้องคนละประตูเออจบเลยอ่ะโก้เออแต่ก็มันก็คนละประตูอ่ะไอ้มันก็ไม่ไกลอ่ะโอ้เหนื่อยมากเลยคือตัวเนี้ยอะไรอะไรไอ้โอ้โหไอ้โอ้โหโอ้โหสุดยอดเจ้ามึงอยู่ตรงนั้นเลยอะไรจะไอ้เหี้ยกูเห็นคนเดินเขาบอกว่าหลังคนเดินไหนจำปีเลยเมื่อกี้เดินผ่านหลังกูไปอ่ะโอ้แต่คุณมาขนาดนี้แล้วคุณต้องลงแล้วแหละแล้วกูลงยังไงเนี่ยเออมาผิดข้างวะเนี่ยเอ้ยต้องคุณต้องลงไปก่อนลงดูลงโอ้โหลงได้ปะจริงอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยว่าเออแต่ตอนนี้มึงเอาไปไหนมึงก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเอาขาก้าวเฮ้ยไอ้แป๊บเดียวเฮ้ยไอ้แบงขาไอ้ควายเอ้ยมึงเอาขาออกขาไอ้ควายเหือไอ้เออเฮ้ยกูจะเดี๋ยวกูจะเฮ้ยกูจะเฮ้ยกูจะเฮ้ยผีเวงมาหลอกตอนนี้ถ้ามาแล้วจะลำบากขนาดนี้มึงไม่ต้องปีนมึงเดินมาแล้วมึงไม่ไปมารับกูดิเดี๋ยวกูไปหาโอเคโอ้โหไปเฮ้ยอะไรไอ้โก้กูไปหามึงไม่ได้แล้วล่ะไปไม่ได้แล้วไอ้โก้กูไปหามึงไม่ได้แล้วจริงๆไปไม่ได้จริงสาวปริศนาเดินผ่านอย่านะมึงอย่ามาห้องกูนะใครอ่ะปิดไว้ใครอ่ะผีมาผีผีเอ้าไอ้ผีมันก็มาเองได้นี่ไม่แล้วมันไม่พูดตั้งแต่ทีแรกก็เมื่อกี้บอกให้กูหลอกหนูแต่เมื่อกี้อะไรอยู่หน้าห้องไม่รู้หน้าห้องใครหน้าห้องนี้เฮ้ยโอ้โหเต้ยมันเอาแล้วเสียงมันมีเสียงเว้ยไปไหนฮะมันเพิ่งไปตรงนู้นอย่าไปบอกกูล่ะมันเพิ่งไปตรงนู้นมึงก็บอกพี่ไม่รอเลยเสียงเออไปดิวะตรงนั้นมันเพิ่งไปตรงนี้มันเพิ่งมาใช่ไหมทำไมกูถึงไม่เห็นทำไมสับติดจริงพุทธคุณเป็นไงล้ำเลิศหลวงพ่อสมารีไม้เต็มเลยที่ลูกชายมึงโตค่อยเลยเก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้อย่าแน่เมียงปลาเสียงใครเดินเสียงโอ้โหเออเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยหลังก็มีหน้าก็มาเฮ้ยโอ้โหมารอบทิศเลยว่ะอุ้ยนั่นไงทำไปเล่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนุ่มคนคนความหลอนนะเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้โหเอาไปด้วยกันเออเฮ้ยไอ้โก้ไอไอ้กูเชื่ออะไรเฮ้ยน้องเก้าอี้นะชีวิตกูนี่ไปทางไหนก็เจอแต่ผีกูไหนบอกดีกว่าถ้าใครออกสมมติถ้าโอ้ย
น่าปล่อยยิงชุบด้วยยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบน่ะตามใจกูกูชนะแปลงนี้ฮัลโหลอุตส่าห์หลีกมาชั้น2อ่ะทั้ง3ยังไว้อีกทำไมอุ๊ยอะไรอุ๊ยโอ้โหโอ้ยชิดอุ๊ยเฮ้ยแสดงว่ามี2ตัวอุ๊ยไม่ศักดิ์สิทธิ์2ตัวใช่ใช่มั้ยใช่2ตัวมันเพิ่งตัวนึงขึ้นเลยใช่รวมชั้น2ไงมันมีผมขาวอีกตัวนึงอ่ะเออว่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยดำใครอ่ะตัวใหญ่นะรู้สึกว่าจะดูแบบร่างใหญ่ๆงวงๆเอาเรื่องผมดูแป๊บนึงไม่มีว่ะอ้าวไม่มีเออผีไงนี่ก็ไม่มีไม่มีทั้งคนคือเนี่ยเรามาเคลียร์ให้ดูเลยนะไปไปคุณบ่าวอยู่ไหนวะผีออกแล้วน่ะเฮ้ยขังดับเพลิงยังอยู่แบงค์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 อะไรอะไรหน้าที่มึงกูไปก่อนเฮ้ยมึงไปดูมึงไปดูก่อนมึงไปดูก่อนคุณยายครับเกมมาเถอะอะไรวะกูต้องพิสูจน์ให้ได้สวัสดีครับโบราณอะไรวะฮะผมขาวเหรอเหมือนเป็นเสื้อผ้าสีขาวมากกว่าเฮ้ยดีเลยโนไม่ได้ช็อกไม่ได้ช็อกแต่ใครแล้วไม่ตามกูไปอ่ะก็กูจะเกมมาเธอเกมมาเธอมึงวิ่งกันหลายรอบมากเออลงข้างล่างลงมีอยู่ตัวเก้าอี้ตอนแรกมีอยู่ตัวเก้าอี้ลงด่วนไปไปโก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 ไปลงมาลงมาลงมากำลังลงมาเออกำลังลงไปนี่ครับเป็นตามสไตล์การไลฟ์สดอย่างที่ว่าเพื่อนอะอยู่ด้วยกันอะผมว่ามันก็จะต้องออกมาทรงประมาณนี้แหละเล่นแต่ปกติโนอาจจะไม่ได้เล่นเยอะขนาดนี้แต่ผมคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องพยายามเล่นเพื่อกลบความกลัวกันหรือเปล่าเฮ้ยเพราะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่อาบอบนวดมันเคยเป็นมันเป็นที่อโคจรแล้วมันก็คล้ายๆกับสุสานโสเภณีอะนั่นแหละเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีใครอยากจะมาทำงานที่แบบเนี้ยมันต้องเฮี้ยนแน่นอนแล้วนี่เขาอาจจะดูไอ้นี่แต่ช่วงที่เขาไลฟ์สดของเขาอะบริบทของเขาในช่วงนั้นน่ะมันไลฟ์สดมันอาจจะกำลังสนุกแต่โลเนี้ยผมว่าแรงพี่น่ากลัวนะจริงๆแล้วที่เนี้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมและนี่คืออาบอบนวดล้างครับสุดยอดจริงๆมันน่ากลัวมากเลยนะขอบคุณคลิปจากโนอาด้วยครับจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ